วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อ่ะมาครับมาเลยน้องแฝดโดนจับไปตั้งแต่เด็กอะไรอย่างงี้ครับก็คือวันนั้นตรงๆก็คือเราก็ถ่ายรูปลูกกันแหละลูกสาวนะครับผมซึ่งลูกชายเองก็เราก็ถ่ายรูปแบบเหมือนเก็บเป็นที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยไว้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็แม่เขาก็เห็นว่าแบบมันน่ารักดีอ่ะแล้วมันก็คงจะมีคนแบบเข้ามาแบบผ่านดูเยอะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ่ายรูปกับโปรดักที่เป็นโปรดักของที่บ้านเขาทำอะไรอย่างเงี้ยสักหน่อยนึงดีกว่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงดราม่าเขาว่าถ้าเผื่อคิดจริงๆอ่ะผมก็รู้สึกว่าการที่ลูกจะช่วยพ่อแม่ขายของมันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรถ้าเป็นผมคงยินดีที่จะช่วยสมมติว่าถ้าพ่อแม่ผมมีธุรกิจอะไรเงี้ยนะผมคงจะช่วยแต่ว่าก็โอเคมันนานาจิตตังก็โอเคก็แล้วแต่ละกันไม่มันก็เป็นแบบมันก็เป็นของที่ไม่เป็นของที่แบบครอบครัวเราทำแล้วก็เราก็ทำเพื่อความเจริญของครอบครัวแล้วก็เงินที่ได้มาก็จริงผมเป็นคนไม่ได้แบบว่าใช้เงินแบบไปกับอะไรแบบที่มันแบบแปลกประหลาดมากมายเลยนะครับแล้วก็คือประวัลนาตนไม่เหมือนกันว่าจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะมีเงินมีทองอะไรก็จะเก็บไว้เพื่อดูแลที่บ้านครอบครัวลูกคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้บ้างไหมดราม่าจริงๆก็คือลูกก็คือยังเล็กมากก็คือยังไม่รู้หรอกแล้วก็เป็นคนติดครอบครัวใช่ครับสำหรับคนเป็นพ่อคนเป็นแม่เองเรามีคุ้มกันเรื่องนี้บ้างไงว่าทำไมลูกถึงช่วยพ่อแม่ขายของเนี่ยเหรอเวลาเจอดราม่าอะไรเป็นเรื่องอื่นด้วยเลยจะตอบไงดีวะอย่างนี้ดีกว่าเรารับมือได้ไหมผมอ่ะพูดอย่างนี้ไปมันจะดราม่าป่าวะคือผมอ่ะผมรู้ว่ากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นไงผมก็เคยดังมากๆผมรู้แหละว่าการเป็นมีชื่อเสียงเป็นยังไงแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองครับการเป็นคนมีชื่อเสียงมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเลยอ่ะผมดังจริงๆอ่ะประมาณ 3-4 ปีเองหลังจากนั้นเดินไปไหนไม่เห็นมีใครสนใจผมเลยเอาจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่แบบคือจากประสบการณ์ผมเองอ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้ผมไม่ได้เจอเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบก็เลยใช้ประสบการณ์ตัวเองเป็นตัวตัดสินผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าผมจะตอบยังไงแต่ว่าผมก็เลยก็เนี่ยก็สิ่งที่ผมจะบอกแบบว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมเจอมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายพี่บีมเซ็งไหมพี่แบบว่ามันเจอแบบนี้รายวันเหมือนกับรายวันเลยอ่ะก็เหมือนกับที่ผมตอบไปคราวที่แล้วก็ได้มั้งครับว่าแบบเพราะว่าการที่เป็นคนที่แบบว่ามีคนสนใจมากขึ้นมันก็คงจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาอยู่แล้วมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วบางทีเราก็ต้องรับไอ้ตรงนี้ไปรับตรงนี้ไปแต่ว่าถามว่าผมคิดว่าคือผมก็จะดูแลลูกให้ดีที่สุดแหละแล้วก็ผมว่าเด็กก็คืออย่างที่บอกอ่ะมันดังจริงประมาณสัก30ปีเต็มที่ลูกผมก็7ขวบก็คงยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรใดๆเลยอ่ะตอนนั้นน่ะเอาจริงๆนะแล้วหลังจากนั้นผมว่าหลายคนก็คงไม่ได้สนใจอยู่แล้วอ่ะว่ามันจะเป็นไงแต่ว่าตอนนี้ก็ช่วยพ่อแม่นิดนึงนิดนึงเราครอบครัวเราจะได้แบบมีความเจริญรุ่งเรืองไปลูกแล้วหนูก็จะได้แบบสบายอนาคตแล้วก็พ่อกับแม่ก็จะคอยดูแลพวกหนูเป็นอย่างดีไม่ต้องกลัวเลยครับขอบคุณค่ะพี่บีมอยู่ก่อนได้ก็จริงๆเรื่องแฟนคลับดูแลเนี่ยผมรู้สึกดีใจมากๆส่วนหนึ่งก็คือแบบมันซึ้งใจอ่ะที่แฟนคลับยังแบบเหนียวแน่นกับครอบครัวของบิ๊กมากๆนะครับผมแล้วก็คอยดูแลตลอดมันชื่นใจมากๆนะมันดีใจก็อย่างที่บอกคือเวลาไปที่บ้านคุณพ่อแล้วรู้สึกสดชื่นเพราะว่าเฮ้ยเปิดประตูหน้าบ้านดูขาวดูแบบว่าดูสะอาดดูแบบคือมันไม่เหมือนแบบว่าบ้านที่มีคนผู้สูงอายุ2คนอยู่ด้วยกันแล้วคนนึงก็คือนอนน่ะใช่ไหมแล้วคุณพ่อแบบคุณพ่อไม่สามารถดูได้ด้วยตัวเองแน่นอนแต่ว่าตรงนี้ก็คือมีคนมาช่วยแหละแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคตรงนี้คือเราไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากคือแม้แต่เข้าไปในบ้านเองก็ตามมันก็ดูเรียบร้อยมากๆอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วมันก็เลยไม่ได้ทำให้ผมเป็นห่วงขนาดนั้นเดี๋ยวใกล้ถึงวันนอกแล้วด้วยจะมีทำกิจกรรมอะไรยังไงเมื่อวานนี้ก็ถามคุณพ่อเหมือนกันคุณพ่อก็บอกว่ายังมีนะก็เดี๋ยวเจอกันครับวันที่9ใช่ทำบุญที่วัดครับ
ที่เดิมที่เดิมว่าวัดหนำแดงก็มีกิจกรรมอยู่ไหมครับในเดือนละใช่ใช่ใช่ยังมีครับใช่ใช่ครับคุณพ่อบอกว่าจะไปด้วยเห็นว่าจะไปด้วยแต่ว่าผมว่าพอถึงเวลาแล้วก็ยังไม่รู้ต้องดูหน้างานอีกทีนึงใช่ใช่ครับดูสุขภาพตอนนี้